กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ต้องย้ำกติกาก่อนหลายท่านยังจะมีโอกาสได้รับปฏิทินมหามงคลไปนี่ครับนี่สวยงามมากนะคะด้านหลังเดี๋ยวจะมีการลงอักขระจะตรวจหาส่งกลับให้ด้วยนะเก็บไว้ก็คือมีพระรามพระที่เราได้สร้างโบสถ์นะฮะแล้วก็สร้างพระที่ประดิษฐานเนื้อเครื่องรางของคือพระสารจรประชันพระพุทธนะมงคลชัยแสนล้านหลวงพ่อแสนล้านเองแล้วก็พระพุทธบารมีศิวลีเตโชชัยนะรอบปีนี้มอบให้ท่านนะครับค่ะนะเก็บไว้เป็นสิริมงคลกันนะคะก็ใครจะมีโอกาสได้รับไปก็ส่ง SMS เข้ามานะคะระบุชื่อนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงข้อความเข้ามาชัดเจนส่งมาที่422-1606และอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองระบุว่ารับปฏิทินมาด้วยนะจะได้จัดส่งไปให้กันนะคะแล้วก็ตามสัญญาค่ะยังมีอีกหนึ่งแห่งนะสำหรับพระอุโบสถที่รอบปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันกับครัวทานและอาจารย์เองก็เป็นเจ้าพิธีด้วยทั้งการวางศิลาฤกษ์รวมไปถึงการลงเสาเอกสมบูรณ์เลยครับท่านผู้ชมใช่ค่ะที่วัดบ้านตาเสกนะคะที่ศรีสะเกษนี่เองเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าวันนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะThank you.
าพนมมือนะครับวันนี้เป็นวันที่มันเป็นมงคลอย่างยิ่งถูกThank you.
ามใจนะเริ่มเพื่อด้วยหลักใจที่มั่นคงด้วยเสาเอกเสาโทอย่าเพิ่งกลับบ้านนะฮะมีวัตถุมงคลด้วยจะเป็นเพลงใจของเราเนี่ยครับถวายลำดับแรกท่านแรกเลยกราบเชิญท่านกำนันนะครับในตำบลพระพุทธีราชจะได้ปกปักรักษาประทานพรพระพุทธีราชเลยนะเทวดาเป็นผู้สร้างนะมาในนิมิตมาในความหมายแต่วิบากที่การสร้างพระโอรสโดยเฉพาะจะได้สร้างส่วนให้กับพระเดชพระเจ้าพระเจ้าว่าที่ร่วงรับแล้วพระมรณะพระแม่ในอดีตเริ่มต้นเลยนะวางศิลาฤกษ์นะคะมาพิธีลงเสาเอกเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราคงจะได้เห็นโบสถ์ที่วัดบ้านปาเสเนี่ยค่อยๆเริ่มก่อร่างสร้างขึ้นคือมีเสาเอกเสาโทนะฮะสถาประจำพระอุโบสถแล้วก็เราก็จะเห็นว่าในฐานล่างเนี่ยต้องทำให้ดักแน่นนะครับมั่นคงและสุดท้ายโบสถ์ก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นค่ะไม่ว่าวันใดก็ตามนะเราจะได้ระลึกถึงครั้งหนึ่งในรอบปีในรอบชีวิตของพวกเราค่ะเนี่ยก็เป็นรอบปีที่ผ่านมาฉะนั้นใครที่เดินทางไปนะใกล้ๆกลับบ้านต่างจังหวัดถ้าแวะเวียนไปร่วมบุญกันต่อไปต่อยอดต่อบุญกันได้นะคะแล้วเมื่อก็เชื่อว่าพระโบสถ์ที่อาจารย์ได้ร่วมกันเป็นประธานตรงนี้จะไม่หายไปไหนค่ะเพราะว่าเราจะได้มีการติดตามแล้วหลังจากนั้นโบสถ์สำเร็จเสร็จสิ้นก็จะนั้นได้มีโอกาสได้กราบสักการะบูชาในพระอุโบสถพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับกิจกรรมดีๆรอบปีที่ผ่านมาแต่เชื่อปีนี้ตารางบุญครัวถาคงยังแน่นเอียดเหมือนเดิมยังเต็มเข้มข้นเหมือนเดิมนะซึ่งท่านผู้ชมต้องเตรียมตัวว่าเตรียมตัวนิดว่าในส่วนที่เราจะสร้างกุศลกันเนี่ยเตรียมใจก่อนนะเมื่อเตรียมใจแล้วก็มีแรงศรัทธาศรัทธาแล้วก็ปฏิหารจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะฮะในช่วงวันปีใหม่นะครับผมอยากให้ปฏิหารทั้งปวงไอ้เกิดขึ้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพเนี่ยนะครับมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยฮะได้ต่อเติมเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เสริมเติมเต็มอำนวยโชคให้ทุกท่านนะฮะสุขีด้วยบารมีนะทั้งปวงนะครับให้รวยเงินลาภล้นพ้นภัยนะฮะทั่วทิศทั่วไทยทั่วล่าไปที่ไหนก็ตามมีคนรักมีคนเมตตาพบกับมิตรที่ดีพบครูบาอาจารย์ที่ดีพบกับชีวิตช่องทางที่ดีพบกับครอบครัวที่ดีตลอดกาลนี่แหละค่ะเริ่มต้นกันปีใหม่ด้วยพรในเป็นสิริมงคลจากครัวถามเองนะคะแล้วมันก็เชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ทุกๆคนหรือสิ่งที่ไม่ดีทิ้งเอาไปที่ผ่านมาทิ้งไปเลยครับเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะชีวิตใหม่ๆมีทั้งรอยยิ้มก็บอกว่าวันนี้เราต้องยิ้มเยอะๆเพราะว่าเริ่มต้นศักราชใหม่แล้วอย่าทำหน้าเศร้าอย่าทำหน้าบูดใส่การต้องยิ้มหากันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการกันด้วยนะคะใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวต่างๆในส่วนของ Facebook Fanpage ก็เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันได้ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามในส่วนของภาพบรรยากาศย้อนหลังรายการย้อนหลังก็ติดตามกันเพิ่มเติมได้ที่YouTube Miracle Channel เวนูวัค TV Thailand และแม้ว่าจะเริ่มต้นศักราชใหม่ไม่ใช่ว่าเรื่องราวความเข้มข้นของรายการในรอบปีนี้จะต้องมีมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นและอย่าลืมนะคะว่าเดือนมกราคมนี้ติดตามกันได้ในส่วนของการวิเคราะห์ไม่ใช่นางรถนะคะวิเคราะห์ในส่วนของตัวอักษรที่จะส่งผลกันฉะนั้นห้ามพลาดวันนี้มวยแล้วก็อาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ